วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงหน้าร้อนครับอากาศก็ร้อนนะครับและหลายๆคนพัดลมก็เสียครับแล้วเสียทำยังไงครับก็เสียตังค์ซื้อใหม่นะครับวันนี้ครับเรามาซ่อมพัดลมกันเองง่ายๆครับวิดีโอสั้นๆตามไปดูกันเลยและนี่ก็คือพัดลม JPX Mini Turbo นะครับที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับราคา900กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แรงมากๆครับแต่ผมเปิดใช้งานมันทุกวันนะครับอย่างต่อเนื่องนะบางคืนก็เปิดทิ้งไว้ไม่ได้ปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันก็แทบจะไม่มีแรงแล้วนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนิดนึงนะโอเคนะครับคือปกติพัดลมตัวนี้มันแรงมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยครับพอเปิดนะครับเนี่ยมันก็จะหมุนนะครับเอื่อยๆถามว่ามันมีลมไหมมันมีลมออกมานะครับแต่มันแรงน้อยกว่าที่มันเคยเป็นนะครับก็ในวิดีโออาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแต่จะบอกว่ามันก็แรงครับแต่จริงๆมันแรงได้กว่านี้นะทุกคนหลายคนนะครับเจอปัญหาพัดลมไม่แรงแบบนี้นะครับก็ตัดสินใจซื้อใหม่มาซะเลยนะครับก็พัดลมราคาหลักพันนะวันนี้นะครับเราจะมาซ่อมพัดลมกันเองง่ายๆครับอย่างแรกนะก่อนที่เราจะซ่อมนะครับผมก็อยากให้เราทำการแบบฉีดโซเนกหยอดน้ำมันก่อนนะแล้วก็ลองดูนะครับว่าเวลาเราหมุนพัดลมเนี่ยครับใบมันหมุนลื่นดีหรือเปล่านะครับซึ่งก่อนหน้านี้พัดลมตัวนี้มันแทบจะไม่หมุนเลยนะครับมันค้างไม่ทำงานนะผมก็จัดการทำความสะอาดนะครับโดยฉีดโซเน็กเข้าไปนะครับหรือน้ำยาหล่อลื่นอื่นๆก็ได้นะมันก็จะลื่นแล้วก็ดีขึ้นนะครับพัดลมเนี่ยพอล้างเนี่ยมันก็จะใช้งานได้ดีขึ้นครับแต่ว่ามันมีอีกอย่างนึงครับที่หลายๆคนเนี่ยไม่ทราบนะครับนั่นก็คือตัวคาปาครับที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะฮะสิ่งที่อยู่ข้างๆตรงนี้นะครับที่เราเห็นตรงนี้นะเราเรียกว่าคาปาซิเตอร์นะครับซึ่งพัดลมทุกตัวเนี่ยจะมีคาปาซิเตอร์นะครับเวลาใช้งานไปเนี่ยคาปาซิเตอร์หมดอายุเนี่ยจะทำให้พัดลมของเราเนี่ยอ่อนแรงลงนะครับจนสุดท้ายก็จะหมดแรงไปนะฮะซึ่งเราก็สามารถเอาไปซื้อนะครับนี่ครับผมก็ซื้อมานะฮะแบบนี้นะครับซื้อเทียบมาได้เลยนะเวลาดูคาปาซิเตอร์ถ้าเพื่อนๆไม่มีความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้านะครับวิธีที่ง่ายที่สุดคือการเอาคาปาซิเตอร์เดิมไปเทียบกับคาปาซิเตอร์ที่ต้องการซื้อใหม่นะครับโดยดูจากสเปคนะครับอย่างของผมเนี่ย CBB61 ครับแล้วก็ให้ดูตัวเลขด้านหลังนะครับเพื่อนๆสามารถบอกทางร้านว่า3ไมโครฟาราดหรือจะบอกทางร้านว่า3 UF ก็ได้นะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยเขาเข้าใจซึ่งบางครั้งตัวเลขไม่ตรงกันก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับอย่างของผมเนี่ยต้องหาขนาด 3.2 ไมโครฟาราดครับแต่ว่ามันไม่มีขายครับผมก็เลยต้องซื้อ 3.0 มาใช้แทนซึ่งเราสามารถซื้อสเปคบวกลบได้ 5% นะครับแต่ว่าถ้าผมแนะนำนะให้ซื้อต่ำกว่าดีกว่าครับอย่าซื้อสูงกว่าเลยนะครับเพราะว่ามีโอกาสทำให้มอเตอร์ไหม้ได้ในทางกับการค่าวนบนคาปาซิเตอร์เนี่ยอย่าซื้อต่ำกว่าเดิมนะครับให้ซื้อสูงกว่าเดิมครับแปลว่าเราได้คาปาซิเตอร์ที่ทนทานมากกว่าเดิมพัดลมของผมเนี่ยมันไม่ได้หยุดหมุนสักทีเดียวนะครับแต่ว่ามันหมุนช้าลงเยอะมากครับจากที่เคยหมุนแรงๆเร็วๆนะครับตอนนี้เนี่ยหมุนเอื่อยๆแค่นี้เองนะครับจริงๆถ้าเป็นพัดลมรุ่นอื่นนะครับเราก็ถอดกระโหลกด้านหลังออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ได้เลยนะครับแต่พอดีตัวนี้เนี่ยมันจะต้องแกะค่อนข้างเยอะครับผมก็จะแกะออกมาก่อนนะนี่ครับแกะคาปาซิเตอร์ก็คือตัวที่อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อให้เปลี่ยนง่ายนะครับผมก็เลยจะแกะออกมาทำข้างนอกนะครับพัดลมรุ่นอื่นนะครับเราถอดกระโหลกก็พอนะครับแต่รุ่นนี้นี่ต้องรื้อเยอะหน่อยนะครับเราก็จะเห็นคาปาซิเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ทำการตัดต่อสายไฟได้เลยครับนี่ครับผมก็ตัดอันเดิมทิ้งไปก่อนโชว์ที่วิธีต่อสายไฟนะครับเพื่อนๆจะต่อแบบไหนก็ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยชอบใช้ท่อหดในการต่อสายไฟนะครับผมว่ามันค่อนข้างง่ายดีครับแล้วก็แน่นแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับแค่นี้เองนะครับก็ต่อสายไฟเสร็จแล้วง่ายๆนะครับอ่ะประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอลองเช็คสักหน่อยนึงก่อนนะฮะก่อนใส่เข้าไปก็กลับมาหมุนใช้ได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราลองมาทดสอบดูว่าจะหมุนแรงไหมโอ้กลับมาหมุนแรงเหมือนเดิมแล้วโอ้
ตอนนี้ผมก็ได้พัดลมกลับมาแรงเหมือนเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวขอปิดพัดลมก่อนเสียงมันดังมากเลยนะก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีปัญหาเรื่องพัดลมนะครับผมแนะนำนะครับลองเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ดูนะครับดีกว่าซื้อพัดลมใหม่นะเพราะว่าคาปาซิเตอร์ตัวนึงเนี่ยราคาตัวนึงประมาณหลัก10บาทนะครับ20 30บาทนะครับแล้วแต่ขายนะผมซื้อมาในราคา18บาทนะครับก็ลองไปหาซื้อมาเปลี่ยนกันดูนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับสำหรับงาน DIY ที่เราทำเองได้ในบ้านนะครับก็ฝากติดตามนะครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยเป็นกำลังใจนะครับพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์นะครับแล้วก็ไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับผมก็ทำคลิปวิดีโอแบบนี้แหละสั้นๆนะถ้าใครอยากดูตอนยาวๆนะครับแบบละเอียดก็มาติดตามกันใน YouTube ตรงนี้นะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายมือเลอะเลยปวดหลบโอ้ลมแรงครับทนร้อนมาตั้งนานแก่ไหนแล้วแค่นี้เอง